ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 18.04 นาทีธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้ดอกเบี้ย2เดือนช่วย SME และรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 18.21 นาทีกกต.มีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาสิริกรตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นพ.ศ.2562มาตรา120 18.36 นาทีกรมทางหลวงพร้อมรับมือฤดูฝนเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรปรับปรุงถนนแก้ไขจุดเสี่ยงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังประชาชนเดินทางปลอดภัยล่าสุด18.59 นาทีพังงาแห่ต้อนรับนักท่องเที่ยวคู่แรกของประเทศไทยมาจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เที่ยวเขาหลักหลังครบ14วันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up